นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวจากวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะผู้นำของฮังการีออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยระบุนะคะว่าอยากให้ทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่มีต่อรัสเซียเพราะเขามองว่าไม่ได้เป็นผลดีเลยและหากว่ามีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก็เชื่อว่าทั้งเรื่องของปัญหาราคาพลังงานรวมไปถึงสถานการณ์เงินเฟ้อนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันวันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัสเซียได้ออกมาให้ข้อมูลโดยระบุนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูเครนทำการรุกรานเข้าไปยังเบลารุสเมื่อนั้นเบลารุสก็พร้อมจะเข้าร่วมสู่ความขัดแย้งกับรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของโปลิซุกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้เปิดเผยว่าเบลารุสนั้นอาจจะตัดสินใจเข้าร่วมความขัดแย้งหากว่ารัฐบาลยูเครนตัดสินใจรุกรานเบลารุสและย้ำว่าการที่รัสเซียซ้อมรบร่วมกันกับเบลารุสนั้นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์แย่ลงพร้อมยังเตือนได้ว่าเบลารุสอาจเข้าสู่สถานการณ์กับทางการรัสเซียด้วยหากว่ายูเครนรุกรานทางการทหารเข้ามาในดินแดนทั้งของเบลารุสหรือว่ารัสเซียซึ่งทำให้มีเหตุผลมากเพียงพอในการร่วมกันตอบโต้ยูเครนค่ะขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยว่าปัญหาที่ยืดเยื้อของรัสเซียในยูเครนน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารพร้อมกับการเรียกร้องให้รัสเซียยุติการสู้รบดีกว่าการเปลี่ยนตัวเหล่าในพลเพื่อบัญชาการการรบในความขัดแย้งที่ยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานถึง11เดือนโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะรัสเซียได้มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารการสู้รบคนใหม่ในยูเครนหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้มีคำสั่งปลดพลเอกเซอร์เกย์โซโรวิกินให้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังรัสเซียในยูเครนซึ่งดำรงตำแหน่งนี้ได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นส่วนสถานการณ์การสู้รบในยูเครนล่าสุดนะคะทหารยูเครนที่อยู่ใกล้กับเมืองโซเลดาเปิดเผยว่าพวกเขายึดฐานที่มั่นได้แล้วโดยมีการยิงปืนใหญ่เพิ่มขึ้นถึง70%ส่วนนักรบรับจ้างกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีปูตินก็อ้างว่าสามารถยึดเมืองโซเลดาได้หลังการสู้รบอย่างดุเดือดทางด้านกองทัพยูเครนปฏิเสธการเสียเมืองโซเลดาให้แก่รัสเซียท่ามกลางการสู้รบที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติได้แถลงว่านายกรัฐมนตรีมาร์ครูเทของเนเธอร์แลนด์จะเดินทางมาเยือนสหรัฐและจะเข้าหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันอังคารหน้าพร้อมบอกด้วยว่านายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์มาเยือนสหรัฐเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยผู้นำสหรัฐและเนเธอร์แลนด์จะหารือกันเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในฐานะที่เนเธอร์แลนด์เป็นผู้ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่สำคัญอย่างมากต่อยูเครนค่ะแต่มีประเด็นที่น่าสนใจภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บันของฮังการีได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าสหภาพยุโรปต้องยุติมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียได้แล้วเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปนั้นคือความผิดพลาดซึ่งหากว่า EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียราคาพลังงานหรือว่าสถานการณ์เงินเฟ้ออาจจะลดลงไปกว่าครึ่งสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้ผู้นำฮังการียังบอกได้ว่า EU ต้องตัดสินใจในทางการเมืองได้แล้วโดยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสหรัฐชนะในสมรภูมินี้และยุโรปนั้นต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พร้อมกับย้ำได้ว่าฮังการีไม่ได้มีอำนาจที่จะไปยุติการคว่ำบาตรได้แต่ว่าประเทศอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะทำได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ